ัชระค่ะโอ้โหเมื่อเราอายุมากขึ้นนะกังวลมากเลยค่ะกลัวจะเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบใช่ไหมคะถ้าเป็นอาการนั้นอ่ะมันจะมีอาการต่อเนื่องก็คือ1แขนขาเนี่ยอ่อนล้าไม่มีแรงเดินไม่ถนัดหรือบางคนอาจจะพูดเนี่ยพูดไม่ชัดฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยว่าพูดอะไรอย่างนี้นะคะโรคนี้ผู้สูงอายุเนี่ยกังวลและกลัวกันมากเลยใช่ไหมคะท่านทราบไหมคะดอกคำฝอยนี่นะคะสามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้ดอกคำฝอยเป็นอย่างนี้นะเนี่ยอย่างที่ท่านดูไว้หาซื้อได้ทั่วไปอ่ะมีขายเยอะแยะเลยล่ะค่ะวิธีการง่ายนิดเดียวนะคะเราก็ป้องกันการเป็นโรคที่ดิฉันกล่าวมาข้างต้นนี่จะดิฉันจะหยิบใส่ถ้วยสาธิตให้ดู1หยิบอย่างนี้ล่ะค่ะหยิบ2หยิบแล้วแต่นะกินได้เลยค่ะแล้วก็ชงด้วยน้ำร้อนๆเลยนะเมื่อชงลงไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าดอกคำฝอยเราเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองๆอย่างนี้เลยแล้วก็คนๆนะเมื่อคนๆไปเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นหอมๆออกมาเลยค่ะอย่างนี้เราก็ปล่อยให้เย็นหลังจากนั้นเราก็เอามาดื่มกินหรือท่านจะเก็บเข้าตู้เย็นก็ได้เมื่อมันเย็นแล้วเนี่ยดอกคำฝอยที่ลอยๆอย่างเงี้ยมันก็จะนอนก้นลงไปจะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็ยกขึ้นดื่มกินเช้าเย็นเช้าเย็นเลยล่ะค่ะเมื่อท่านกินไปสักพักนึงท่านก็ลดปริมาณการกินลงเรื่อยๆเช่นว่าเคยกินเช้าเย็นก็จะมาเหลือแค่แก้วนึงแล้วก็ลดปริมาณไปเรื่อยๆเพื่อป้องกันการเป็นโรคที่ดิฉันกล่าวมาข้างต้นนะคะค่ะข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยเป็นสมุนไพรไทยเราเนี่ยสรรพคุณของดอกคำฝอยนี่แหละค่ะที่อยู่ในตำรับตำรายาแผนไทยของเรานะคะค่ะถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแชร์ต่อและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามดิฉันเมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยจะมาบอกให้พวกท่านรับทราบต่อไปล่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบญพัชระค่ะ